สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการเลือกหุ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเจ้าของหุ้นจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับคลิปนี้จะโดนถล่มไหมเนี่ยโอเคก็ตามหัวเรื่องเลยนะครับหลายๆครั้งนะที่ผมเจอหุ้นดีๆนะครับพื้นฐานดีๆนะแต่ผมตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นเลยด้วยเหตุผลที่ว่าผู้บริหารหรือว่าเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้นๆเขาขาดในเรื่องของธรรมาภิบาลไปผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปซื้อหุ้นหรือว่าถือหุ้นตัวนั้นๆเลยเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันไม่ใช่สาระที่สำคัญที่เราจะต้องไปดูถึงธรรมาภิบาลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ธรรมาภิบาลของเจ้าของหุ้นหรือว่าธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารเพื่อนๆอาจจะมองว่าเราไปซื้อตัวหุ้นเราไปซื้ออนาคตของบริษัทเราไม่ได้ไปซื้อตัวผู้บริหารหรือว่าเราไม่ได้ไปซื้อเจ้าของของหุ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เลยมองว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปดูถึงธรรมาภิบาลของผู้บริหารหรือว่าธรรมาภิบาลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของก็ได้คือผมเองเนี่ยอยากจะบอกเป็นหุ้นรายตัวให้เพื่อนๆเอาไปศึกษาเพิ่มเติมมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถพูดเป็นชื่อหุ้นรายตัวได้นะครับก็รู้สึกจุกๆอยู่เหมือนกันนะครับที่มาบอกเพื่อนๆแต่ไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆเอาไปดูอะไรอย่างนี้เนาะคือบริษัทเหล่านี้นะครับเขาดูมีอนาคตธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้เพียงแต่ว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เจ้าของบริษัทหรือว่าคณะผู้ทำงานคณะผู้บริหารอะไรพวกนี้เขาขาดในเรื่องของธรรมาภิบาล นะครับมันก็เลยทำให้ตัวหุ้นเนี่ยขาดความน่าสนใจนั่นเองคือเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าทิศทางของบริษัทหรือว่าอนาคตของบริษัทเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ตัวเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับถ้าใครเคยไปลงคะแนนเสียงเวลาทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีการออกคะแนนเสียงอะไรเงี้ยคนที่มีหุ้นเยอะกว่านะครับเขาก็จะมีภาษีที่เยอะกว่าคนที่มีหุ้นน้อยกว่าถูกไหมเวลาเขาเลือกเนี่ยเขายกทีเดียวเนี่ยสมมติเขามีอยู่ประมาณ300ล้านหุ้นเขามีเสียงถึง300ล้านเสียงครับในขณะที่เรามีแค่หมื่นหุ้น20,000หุ้นหรือแสนหุ้นเนี่ยเราไปสู้เขาไม่ได้เลยทีเนี้ยการตัดสินใจที่จะไม่เดินไปตามโรดแมปที่เขาได้วางไว้ตั้งแต่แรกหรือว่าการเปลี่ยนแนวทางอะไรพวกนี้นะครับมันย่อมมีผลต่อตัวบริษัทซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามันเกิดจากไอเดียของผู้บริหารเองหรือว่าของเจ้าของหุ้นเองที่เขามองเห็นถึงอนาคตของบริษัทนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาทำแบบนี้ไปแล้วตัวบริษัทจะมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้มากกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเขามองแค่ในส่วนของผลประโยชน์ที่มันไม่ชอบทำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับการปล่อยข่าวลือต่างๆนานาของตัวผู้บริหารหรือว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการขึ้นลงแบบค่อนข้างผันผวนมากๆโดยที่พวกเรานั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าข่าวนั้นนะครับเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรืออาจจะจริงแค่บางส่วนหรืออาจจะไม่จริงเลยก็ได้สิ่งเหล่านี้นะครับคนที่เป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาจะรู้ดีนะครับและสามารถที่จะควบคุมได้ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีมีธรรมาภิบาล นะครับข่าวลือต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีทางหลุดออกมาได้เลยและถ้าเกิดว่าตัวเจ้าของหุ้นเองเขาไม่สามารถที่จะควบคุมในส่วนของข่าวลือได้เขาจะมีการมาควบคุมในสองราคาหุ้นไม่ให้มันขึ้นลงแบบหวือหวาอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารหรือว่าเจ้าของหุ้นที่มีธรรมาภิบาลการโยกย้ายถ่ายเงินไปมาเพื่อให้ตัวเองผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็พวกพ้องได้รับผลประโยชน์ซึ่งอันนี้ผมจะขอเรียกว่าวิศวกรรมทางการเงินในส่วนของวิศวกรรมทางการเงินเนี่ยถือเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในทางที่ถูกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะช่วยเสริมให้กำไรของบริษัทนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นนั้นเอามาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็พวกพ้องสิ่งที่มันจะตามมาก็คือหนี้อันมหาศาลของตัวบริษัทที่ผู้ถือหุ้นทุกๆคนนะครับจะต้องรับซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือว่าเจ้าของหุ้นก็ต้องรับด้วยนะในส่วนหนี้อันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมได้พูดไว้ก็คือเขาได้ทำวิศวกรรมทางการเงินแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าเขาไปเรียบร้อยแล้ว
ขาหักเงินอะไรพวกนี้ออกมาเขาก็ยังมีกำไรที่เยอะกว่าพวกเราอยู่ดีนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นที่ไม่มีธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกตัดสินใจลงทุนกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเราก็ต้องสืบประวัติย้อนหลังของเจ้าของหุ้นด้วยนะครับว่าเขามีธรรมาภิบาลหรือเปล่าเขามีนอกมีในมีอะไรหรือเปล่านะครับก็เพื่อประโยชน์ของเรานั่นเองนะสำหรับวิธีสืบค้นนะครับก็แค่ไปเอารายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปค้นหาใน Google นะครับมันก็จะมีข่าวเด้งขึ้นมาให้เราเข้าไปอ่านแล้วนะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เบสิกที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าเพื่อนๆคิดออกก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปหน่อยละกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียสำหรับหุ้นที่มีผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของหุ้นที่ไม่มีธรรมาภิบาลนะครับเพิ่มเติมนะครับผมเริ่มรู้แล้วว่าทำไมช่องใหญ่ๆหลายๆช่องเขาถึงไม่ค่อยพูดถึงหุ้นรายตัวที่เป็นคลิปนะครับส่วนใหญ่เวลาเขาจะพูดเนี่ยเขาจะพูดเป็นแบบว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ในคลิปนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ผมดูจากหุ้นรายตัวที่ผมพูดไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะผมพูดถึงหุ้นขนาดเล็กนะครับพอผมพูดวันนี้ไปพรุ่งนี้นะครับวอลลุ่มเข้าแล้วราคามาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเกิดจากเพื่อนๆที่มาติดตามช่องของผมหรือเปล่าแล้วก็พอได้รายชื่อหุ้นไปก็ไปซื้อหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะเวลาที่จะตัดสินใจในการซื้อหุ้นอะไรต่างๆนะครับคือพยายามหาข้อมูลหลายๆที่นะมารวมกันไม่ใช่ว่าได้จากช่องนี้แล้วก็เอาไปซื้อเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวผมต้องทำแบบรวมๆแบบที่เขาทำแล้วนะไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะหรือเปล่านะครับแค่หุ้นตัวเดียวเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการพูดเนี่ยโอ้โหน่าจะ30กว่านาทีนะครับโอ้สงสัยต้องทำแบบเขาแล้วแหละผมคิดว่านะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนิดนึงนะเวลาที่จะไปเลือกลงทุนกับหุ้นสักตัวนึงนะครับก็อยากจะให้เลือกที่ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของหุ้นนะครับที่เขามีธรรมาภิบาลถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาไม่มีธรรมาภิบาลก็พยายามเลี่ยงๆหน่อยละกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกับเพื่อนๆได้นะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ